คุณกลับไปเถอะที่นี่ไม่ได้มีหรอกขวัญจงขวัญใจเอาแต่ว่านี่บ้านพันนีสีดอนนี่ครับผมก็ตามที่อยู่มาถูกแล้วนะครับขวัญใจไม่ได้พักที่นี่หรอครับขวัญใจไม่อยู่คุณกลับไปเถอะเอาใหม่นะครับตกลงไม่มีคนชื่อขวัญใจหรือมีแต่ไม่อยู่มีแต่ไม่อยู่ถึงอยู่ก็ไม่ให้คุยทำไมคุณต้องกีดกันกันด้วยครับนี่จะบอกอะไรให้รู้นะคุณขวัญใจมันไม่ได้อยากเป็นนักร้องมันอยากเรียนหนังสือแล้วอีกอย่างวันนั้นที่คุณเห็นมันขึ้นบนเวทีเนี่ยแม่มันบังคับให้ขึ้นตัวมันเองอ่ะไม่ได้ชอบเป็นนักร้องหรอกเข้าใจไหมผมไม่เชื่อนะเพราะว่าวันนั้นผมเห็นแววตาเขาอยู่บนเวทีแล้วผมบอกตรงๆเลยนะว่าคนนี้แหละคือศิลปินตัวจริงเลย